ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวง Number 8ขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอูทองอูน้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้วยหยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการในวิชาการหาเลิกมงคลสมรสและการหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยต่อจนวิชาของวางห่วงจุ้ยนะครับไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นคอนโดมิเนียมนะอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมออฟฟิศสำนักงานนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสินแสอูก็จะไปถึงที่ของท่านเลยทีเดียวนะครับนะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมนะครับนะว่าในปีพ.ศ. 2564นั้นท่านที่เกิดปีมะแมมีเรื่องราวอะไรต่างๆบ้างนะจะด้านการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมาพูดคุยให้กับท่านได้รับทราบพอเป็นสังเขปนะแต่จริงๆแล้วนะสินแสอู่ไม่ได้บอกแค่ออกแค่พยากรณ์แค่คลิปของคนเกิดปีมะแมอย่างเดียวเท่านั้นทุกๆนักษัตริย์สินแสอู่ก็ได้ออกมาพร้อมกันทีเดียวเลยทั้ง12นักษัตริย์นะโดยแบ่งเป็น12ตอนนะตอนละ1คลิปนั่นเองนะตอนละ1นักษัตริย์นะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์เนี่ยเราถือว่าเป็นการพยากรณ์แบบเก้าอี้ขาเดียวนะจริงๆแล้วเก้าอี้ต้องมี4ขาครับนะแต่ว่าบรรดาคลิปต่างๆที่ออกมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงอ่ะถือว่าเป็นเก้าอี้ขาเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีเดือนเกิดไม่มีวันที่เกิดไม่มีเวลาที่เกิดนะเราก็จะนำเอาเฉพาะปีที่ท่านเกิดนะนำมาพยากรณ์กันนะแต่ว่าถ้าหากว่าจะอยากจะได้รายละเอียดลึกซึ้งเป็นแบบฉบับนะเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวของคุณโดยเฉพาะเลยนะก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะการดูดวงส่วนตัวก็ต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะแล้วก็ต้องการดูดวงจีนเป็นวิชาเดียวในโลกนี้ที่จำเป็นจะต้องระบุว่าท่านเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะครับนะการดูดวงส่วนตัวนั้นก็ต้องมีค่าครูนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จัดราคาค่าครูจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆเลยนะเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวเลยว่า10ข้อคนปีมะแมต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะข้อที่1ท่านที่เกิดปีมะแมขอให้ท่านจดจำเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดอ่ะเป็นธาตุดินที่มีอุณหภูมิร้อนเป็นดินที่อมความร้อนเป็นพลังหยินเป็นขั้วลบนะเปรียบได้กับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงก่อนบ่ายสามโมงนะครับเขาเรียกว่ายามนี้ก็เรียกว่าเป็นยามมะแม นะหากพวกเราถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าไปนะบนถนนคอนกรีตนะเดินไปตามท้องถนนก็จะปรากฏว่าอุ้งเท้าของเราอ่ะจะพองนะอุ้งเท้าก็จะพองปวดแสบปวดร้อนเต็มไปหมดเลยจนไม่สามารถเดินบนท้องถนนหรือเดินบนดินร้อนๆเหล่านี้ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยมีราศีแฝงนะเป็นพลังอิ่มนะพร้อมกัน3ตัวเลยก็มีดินกี้นะมีไม้อีกนะครับแล้วก็ยังมีที่สำคัญคือมีไฟเต็งอยู่ด้วยนะไฟเต็งเนี่ยที่ทำให้ดินตัวเนี้ยมันร้อนมากเลยนะข้อที่2ท่านที่เกิดในปีมะแมจัดอยู่ในกลุ่ม4ขุนคลังนะหรือตระกูลชัยโคตระกูลเกี่ยวหีบสมบัตินะที่คนที่เกิดปีมะแมเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโฉนดที่ดินนะโฉนดบ้านโฉนดที่ดินนะมีหลักทรัพย์ที่ดีนะเก็บเงินเก่งนะเพราะว่าในพื้นพิภพหรือในใต้ดินอ่ะจะมีลาวาภูเขานะอยู่ที่ใจกลางของโลกนะและซึ่งลาวาเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของธาตุไฟและในใต้ดินก็ยังมีน้ำบาดาลเป็นจำนวนมากมายขุดขึ้นมาเป็นบ่อน้ำบาดาลได้ในใต้ดินก็ยังมีสินแร่นะมีเพชรมีพลอยนะครับอย่างเช่นเมืองแร่อัคราที่โดนปิดไปนะครับโดนหานะแล้วก็ที่จันทบุรีก็จะมีพวกสินแร่ที่เรียกว่าพวกพลอยต่างๆพลอยอัญมณีนะไม่ว่าจะเป็นทับทิมบุษราคำนะฮะไพลินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะมรกตต่างๆเหล่านี้ก็มีหมดเลยแล้วรวมไปจนถึงกาญจนบุรีนะและทางภาคใต้และใต้ดินและมีใต้ดินต่างๆอีกด้วยนะขุดลงไปอีกก็จะไปเจอของรากของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นธาตุดินจึงเป็นที่บ่อเกิดของ
ทั้ง4ธาตุนะไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุทองและธาตุไม้นะเพราะฉะนั้นธาตุดินจึงได้รับสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นชายโคนั่นเองนะครับนะทีนี้ข้อ3ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะแมคนเกิดปีมะแมจะมีนิสัยเป็นคนอดทนนิสัยเรียบร้อยอ่อนไหวง่ายสุขุมตัดสินใจอะไรก็จะเฉยชาบ้างแต่หนักแน่นรักสวยรักงามข้อเสียข้อด้อยของคนที่เกิดปีมะแมก็คือว่าเป็นคนที่ดื้อนะและดื้อเงียบด้วยไม่มีความเด็ดขาดนะไม่มีความคิดเป็นของตนเองขาดบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำที่ดีแต่เป็นผู้ตามที่ดีและรู้ใจเจ้านายด้วยนะครับคนที่เกิดปีมะแมเป็นคนที่วิตกจริตเก่งเป็นคนกังวลเก่งใจไม่ค่อยกว้างใจไม่ค่อยกล้านะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกและที่น่าเห็นใจก็คือคนที่เกิดปีมะแมมักจะเสียรู้ผู้คนได้มากที่สุดนะแค่ปมด้อยนะของตัวเองก็ทำตัวเป็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเป็นคนที่เกิดปีมะแมมักจะลบปมด้อยของตัวเองนะลบปมด้อยตัวเองเป็นไงลบเป็นด้อยตัวเองว่าตัวเองนะเป็นชอบวางแผนโน่นวางแผนนี่นะแต่ว่าถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะนี่คือลักษณะของคนที่เกิดปีมะแมนะข้อที่4สีแห่งโชคลาภนะไม่ว่าจะเป็นทิศทางของหัวเตียงนอนนะตำแหน่งนั่งนะว่าแผ่นหลังอิงทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยี่ซีเถียวนะมีเรื่องราวของคำว่าฮวงจุ้ยนะบอกเกิดพลังโชคลาภจากการที่เราใช้สีลัคกี้คัลเลอร์และการที่เราทิศของหัวเตียงนอนนะครับว่าควรจะนอนทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภทำอะไรเกิดตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะจับอะไรก็สำเร็จนะทำอะไรก็ราบรื่นนะได้เงินง่ายๆนะครับนะก็ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เดินแดนข้างหลังนะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะก็เราก็จะใช้เรื่องราวของพลังฮวงจุ้ยนะมาปรับเปลี่ยนดวงชะตาเสริมดวงชะตาแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะเป็นการคลิปดูดวงแบบดูดวงแบบเก้าอี้ขาเดียวขาเดียวนะเก้าอี้ขาเดียวก็คือว่าดูแค่ปีนั่นเองแล้วก็ในคลิปนี้เราก็นำแค่คนที่เกิดปีมะแมจะมีวิชั่นเป็นอย่างไรมีความสถานะความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับในปีพ.ศ.2564ซึ่งเป็นปีฉลูเราก็จะนำมาพูดคุยกันนะครับอ๋อปีมะแมกับปีนี้ปีฉลูเป็นปีที่ชงนะอะไรต่างๆเราก็จะมาพูดคุยกันนะส่วนเรื่องราวว่าเอ๊ะนอนทิศไหนดีสีของเสื้อผ้าคุณจะสีอะไรสีของปลอกหมอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมเตียงผ้าม่านนะครับสีของเคสโทรศัพท์มือถือสีของรถยนต์สีของรถมอเตอร์ไซค์สีของรถกระบะคุณจะใช้สีอะไรนะอันนั้นต้องเป็นการดูดวงแบบส่วนตัวนะครับจะต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเราก็จะสามารถคำนวณให้ท่านได้เป็นอย่างดียิ่งแล้วก็ถูกฉลกกับดวงชะตาของท่านอย่าง 100% นะสนใจก็กรุณาโทรมาที่089-340-3857นะครับ ID Line ก็ wu.master นะครับนะw.master mas singapore ter u.master เราก็จะมาพูดคุยกันเป็นกิจลักษณะและท่านก็จะได้เรื่องราวมากมายกว่านี้หลากหลายเท่าเป็น10เท่าเลยทีเดียวนะครับนะข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลระยะเวลาทั้งหมด1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2564นะตั้งแต่เวลา 23.00 นนะไล่ไปจนถึงปีหน้านะครับตั้งแต่จนถึงปีหน้าจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นปีขาลรวมเป็นระยะเวลา365วันนะข้อที่6นะท่านที่เกิดปีแม่แม่นะปีที่สมพงกับท่านก็คือปีมะเมียปีกุลและปีชวดนั่นเองนะเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะแม่ได้แก่ปีเดือนเดือนมิถุนายนเดือนพฤศจิกายนและเดือนมีนาคมข้อที่7ท่านที่เกิดปีมะแม่จะชงและควรไปแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็นปีหมวดของธาตุดินหมวดของธาตุดินก็คือหมวดชายขอนั่นเองนะปีที่ท่านควรไปแก้ปีชงก็คือปีฉลู2564นี้นะและปีมะแมซึ่งเป็นปีเกิดของท่านและปีมะลงและปีจอนะหมายเหตุการแก้ปีชงที่ได้ผลดีจะต้องไปแก้ปีชงกับองค์เทพเจ้า
ไทยซวยเอียซึ่งเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแต่ละปีเทพเจ้าไทยซวยเอียมีทั้งหมด60องค์หมุนเวียนกันไปมาและแต่ละองค์จะเสด็จมาทุกๆวันที่4กุมภาพันธ์ของแต่ละปีและอยู่จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปรวมเป็นระยะเวลา365วันข้อที่8ท่านที่เกิดในปีมะแมในปีฉลู2564นี้มีดาวปีเกยคู่เหมือนคู่ฝาแฝดนะเข้ามาโดยดวงชะตาและมาแบบปะทะชนกับตัวของท่านอย่างแรงการชนครั้งนี้ทำให้ท่านถึงกับล้มเซได้ง่ายด้วย นะอาจารย์นั้นขอให้ท่านระมัดระวังอย่าใส่ใจอย่าใช้อารมณ์ร้อนอย่าวู่วามอย่าไปทะเลาะอย่าไปต่อสู้ชกต่อยกับใครเพื่อนฝูงช่วงนี้อย่าไปตอแยให้มากความคนรักอย่าไปจู้จี้จุกจิกเรื่องเก่าๆผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านเลยไปอย่านำมาพูดให้เกิดกระเทือนใจนะเขาเรียกว่าไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้านะเลิกงานแล้วเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ชงปีนี้เป็นปีชวดและตัวของท่านก็เป็นปีชวดด้วยเขาเรียกว่าปีที่ชงกับตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเลิกงานแล้วกลับบ้านตัวใครตัวมันดีที่สุดนะครับมากเรื่องมากความนะครับนะข้อที่9นะท่านที่เกิดในปีมะแมนะถือว่าในปีฉลู2564เนี่ยนะนำดาวเจิ้นชงนะเจี๊ยชงมาให้นะก็เป็นการชงปะทะกับดาวเทพเจ้าไทยซวยเอี๊ยนะซึ่งมาดักรอปะทะกับท่านเต็มๆการชงปะทะกับองค์เทพเจ้าไทยซวยเอี๊ยแบบเต็มๆ 100% เนี่ยส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยไม่มีพลังเลยนะขับเคลื่อนที่ดีไม่มีพลังในการขับเคลื่อนที่ดีมีอาการดวงตกมีเคราะห์มีเรื่องเครียดหดหู่นะในปีฉลู2564นี้จึงมีข้อห้ามคือห้ามท่านที่เกิดปีมะแม่เนี่ยจัดพิธีมงคลสมรสห้ามไม่ให้คนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยย้ายเข้าบ้านใหม่ห้ามคนที่เกิดปีมะแม่ห้ามไม่ไปส่งศพห้ามมองใบหน้าของศพห้ามกินของในงานศพนะคนซื้อก่อนจะไปร่วมงานในงานศพก็ควรจะซื้อเครื่องดื่มถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆก็จำเป็นต้องไปก็คนซื้อเครื่องดื่มติดไม้ติดมือไปทานเองนะเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยนะห้ามขึ้นไปนอนบนเตียงนอนนั่งบนเตียงของคนไข้นะห้ามนั่งไปบนเตียงของคนไข้นะและห้ามไปนั่งนอนด้วยและห้ามยืนอยู่ที่ปลายเท้าของผู้ป่วยด้วยนะครับนะเพราะว่าท่านที่เกิดปีมะแมปีนี้เป็นปีชงแรงด้วยเป็นปีที่ชงแบบ 100% เต็มๆนะก็จะก่อเกิดให้เรื่องราวของดาวเสนียดดาวหมาดำนะดาวเสือขาวดาวห้าพูดเนี่ยกระโจนใส่ตัวของท่านได้อย่างโดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวเลยแล้วก็ท่านก็ไม่มีโอกาสรู้ตัวด้วยแต่จะส่งผลให้ท่านดวงชะตาดวงตกมีเคราะห์ทำการต่างๆเนี่ยลำบากลำบนนะอาจเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วรู้สึกอะไรต่างๆที่เรียกว่าผิดปกติไปจากตัวของท่านไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านต้องรับรู้ด้วยนะครับข้อที่10ข้อแนะนำและข้อชี้แนะขอให้ท่านที่เกิดปีมะแมเปิดใจโทรมาดูดวงกับสินแสอูนะฮะเป็นกรณีพิเศษนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะเพราะมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะต้องแนะนำบอกกล่าวให้กับท่านนะ อย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564เป็นโอกาสดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ท่านควรจะไปแก้ปีชงนะไม่ว่าจะเป็นวัดเล้งในยี่ศาลเจ้าพ่อเสือนะที่อยู่ข้างศาลาว่าการกทม.หรือท่านจะมาสะดวกจะมาแก้ปีชงที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะถนนกาญจนาภิเษกนี้ก็ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือ10ข้อคนปีมะแมขอให้10ข้อคนปีมะแมต้องเจอแน่ๆในปีพ.ศ.2564นะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและสินแสอู่ก็จะทำคลิปที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์นะในทางในเชิงวิชาการมามอบให้กับท่านนะครับนะและหากท่านนะสนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเกิดมาไม่เคยดูดวงจีนเลยนะครับนะดวงจีนจะวิเศษขนาดไหนนะท่านก็ขอท่านมาลองดูแล้วท่านจะรู้ว่าคุ้มค่าและคุ้มค่าจริงๆนะแล้วก็แล้วแม่นยำมากจริงๆนะก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะขอให้ในปีพ.ศ.2564นี้นะ เป็นปีที่ดีๆของท่านนะเป็นปีที่ร่ำรวยของท่านนะทำการสิ่งใดก็สำลิดผลเฮงๆกันทั้งครอบครัวก็กราบขอบคุณสวัสดีครับ